สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven เท่านั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเปิดเผยว่าจากนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายที่ปัจจุบันได้ดำเนินการในโครงการรถไฟฟ้า2เส้นทางได้แก่โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนคลองบางไผ่และโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อรังสิตและช่วงบางซื่อตลิ่งชันโดยได้ผลตอบรับจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีนั้นอย่างไรก็ตามยืนยันว่านโยบายค่ารถไฟฟ้า20บาทตลอดสายจะใช้ในโครงการรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายและทุกเส้นทางภายในเดือนกันยายน2568ตามที่เคยประกาศไว้อย่างแน่นอนนายสุริยะบอกว่าขณะเดียวกันกระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่ออายุมาตรการนโยบายค่ารถไฟฟ้า20บาทตลอดสายซึ่งจะครบในวันที่30พฤศจิกายน2567อีกทั้งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรในสมัยการประชุมช่วงเดือนธันวาคม2567โดยเมื่อพรบตั๋วร่วมฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้จะมีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วมเพื่อจัดหาเงินทุนมาสนับสนุนนโยบายอาทิส่วนแบ่งรายได้โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินกองทุนอนุรักษ์พลังงานและงบประมาณนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังเตรียมร่วมกันศึกษาแนวทางการดำเนินการนโยบายอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายโดยการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อซื้อคืนสัมปทานรถไฟฟ้าโดยระดมทุนจากนักลงทุนระยะเวลา30ปีวงเงินประมาณ 200,000 ล้านบาทนำไปซื้อคืนสัมปทานในโครงการรถไฟฟ้าทุกเส้นทางให้ภาครัฐสามารถกำหนดอัตราค่าโดยสารที่ถูกลงและเป็นธรรมเข้าถึงได้ง่ายด้วยนายสุริยะบอกว่านอกจากนี้จะดำเนินการศึกษาเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถติดนำเงินเข้ากองทุนและอาจพิจารณานำไปเป็นดอกเบี้ยผลตอบแทนให้กับผู้ระดมทุนโดยจะดำเนินการในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าเช่นถนนสุขุมวิทถนนสีลมถนนรัชดาภิเษกซึ่งการจัดเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรูปแบบที่ได้ดำเนินการในต่างประเทศและประสบผลสำเร็จเช่นประเทศอังกฤษทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะโดยรถไฟฟ้ามากขึ้นอีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหามลภาวะและฝุ่นละออง PM 2.5 อย่างไรก็ตามได้เตรียมว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาพื้นที่การจัดเก็บค่าธรรมเนียมรวมทั้งพิจารณางบประมาณที่จะซื้อคืนสัมปทานรถไฟฟ้าในแต่ละเส้นทางอย่างไรก็ตามคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในกลางปี2568สำหรับการคาดการแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถติดเบื้องต้นมีแนวทางจะเริ่มจัดเก็บในระยะ5ปีแรกในอัตรา 40-50 บาทและในช่วง5ปีถัดไปจะทยอยเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในขณะนั้นซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถติดในพื้นที่ที่กำหนดได้วันละประมาณ 700,000 คันหรือประมาณ35ล้านบาทต่อวันหรือประมาณ 12,000 ล้านบาทต่อปีนำมาสนับสนุนการซื้อคืนสัมปทานด้วยเช่นกัน